ไม่หมดนี่เสียงโชครายการแห่งความหวังที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เสียงร้องและโชคชะตามาทำความฝันให้เป็นจริงวันนี้แชมป์ต้องเจอกับความกดดันจากผู้ท้าฝันสาวเสียงเสน่ห์คุณพ่อเล่นดนตรีสอนกีตาร์ให้เขาคุณแม่สอนร้องเพลงเปิดหมวกทุกวันอะไรเปิดหมวกช่วงมีเทศกาลแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะต้องพักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือแม่ไม่รู้สึกว่าหนูมาประกวดเลยเออเหมือนดูศิลปินมาโชว์เลยยิ่งก็มีกีตาร์หน่อยยิ่งเทพใหญ่เลยนะเจนนี่แน่นครับแก้มจะป้องกันแชมป์จากผู้ท้าฝันไว้ได้หรือไม่ซึ่งสมหวังเงินสั่งได้จะมอบเงินรางวัลเติมฝันไปต่อยอดความหวังให้กลายเป็นจริงและช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับตำนานเพลงลูกทุ่งอีสานที่ทุกคนคิดถึงคุณไก่ปริศนาศิลปินเสริมโชคครับวันนี้นะครับเป็นปริศนาฮะฮะให้เราทายเงี้ยเหรอให้ทายกันสักนิดนึงชื่อเล่นไหมชื่อเล่นเออเออสักนิดเดียวชื่อเล่นเป็นสัตว์สองเท้าเป็ดเป็ด มาพบกับพี่เป็ดปริศนานะครับผมอะไรอ่ะพี่ไก่พี่ไก่ปริศนากับเพลงนี้ครับพี่จ๋าหลับตาไว้ไปเดินที่
พี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอพี่ไก่นานๆแล้วนะนานแล้วนะตอนพี่ร้องพี่รำคาญเสียงฉิ่งไหมครับพอดีค่ะโอเคพี่ไก่ไม่ได้เจอนานเลยใช่ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะพี่ไก่นะอมตะสวยอมตะเพลงใหม่จะมีไหมเพลงใหม่เพลงใหม่ก็จะมันจะออกทาง YouTube นะคะ YouTube ไม่ได้แบบว่าทำเป็นอัลบั้มเหมือนสมัยก่อนแล้วไม่มีค่ะไม่มีแล้วก็ทำแบบเพลงนึงอยากทำช่วงนี้ก็ทำอยากร้องเพลงแบบนี้แล้วก็ร้องแบบนี้แล้วก็เพลงที่พี่ไก่จะทำอันเพลงใหม่อ่ะครับออกไปยังใส่เสียงแล้วค่ะใส่เสียงแล้วคิดว่าน่าจะมิกซ์แล้วก็ทำอะไรให้มันรออีกสักนิดนึงอีกนิดนึงค่ะพี่ไก่อยู่กับเราเชิญครับขอบคุณค่ะเอาละครับวันนี้มาเปิดศึกการแข่งขันจากนักร้องรวยโชคนะครับไรอันเอาเพลงนี้มาฝากครับจดหมายใส่น้ำหอมครับจดหมายใบนี้บททุกตอนออกจากใจคิดถึงเขียนหกโมงเย็นไปเว้นกินข้าวเดียวหนึ่งจบตอนตีหนึ่งพร้อมนั่งทะลึงอ้วนพองภาพใส่ซองพร้อมเปิดอ่านตอนไหนจดหมายฉันจะได้หอมยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดนะไม่งั้นฉันจะไม่ยอมเปิดออกแล้วหอมแล้วอ่านตะวันด้วยนะสวัสดีจ้าคนสวยทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังฝันถึงใครหรือเปล่านะแต่คงไม่ฝันถึงเราหรอกเนาะขอโทษด้วยนะวันนั้นน่ะวันที่เราพบกันไงก่อนไปไม่ได้ลานะหวังว่าคงไม่โกรธนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เธอบอกว่าขออะไรนะขออะไรนั่นแหละแล้วฉันก็ไม่ได้ให้อ่ะโกรธสิท่าว่าคนออกแย้เปิดอ่านตอนไหนจดหมายฉันจะได้หอมยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดนะไม่งั้นฉันจะไม่ยอมเปิดออกแล้วหอมแล้วอ่านตะวันด้วยนะง่วงนอนแล้วนะบายบายฝากจดหมายง่วงนอนแล้วนะบายบายฝากจดหมายมาเลยจบก่อนแล้วนะบายบายฝากจดหมายมาเลยง่วงนอนแล้วนะบายบายฝากจดหมายมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงของแม่สุครับแม่สุนะเอาเหรอผมชอบทั้งเพลงนะไม่ชอบท่อนพูดพูดสักครึ่งเพลงแล้วเจ๊มีเพลงแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ครูลพบุรีรัตน์แต่งให้แล้วเชื่อไหมไอ้ที่เป็นเพลงอ่ะร้อง3เที่ยวก็ติดนะแต่ที่พูดอ่ะ3ชั่วโมงยังพูดไม่ได้เลยทำไมอ่ะเราไม่ถนัดพูดต้องเติมจริตอีกต้องมากกว่านี้ต้อง
สแลนไปนี่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยได้แค่นั้นเหรอโอ้เออแล้วก็อันก็เอามาพูดเป็นเป็นผู้ชายผู้ชายแม่จดหมายนี่มันก็เป็นความทรงจำในยุคนึงนะและยุคนี้ยุคนี้ก็เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็น Facebook นะเป็นอะไรอย่างงี้ไปแล้วนะโอเคอ้าวโอเคขอบคุณมากที่เอาเพลงนี้มาสื่อสารกันครับมา1ใน5คนนี้ใครจะได้เขียนจดหมายส่งหาแก้วอะไรวะใครจะได้ร้องเพลงใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับแก้วนะครับขึ้นอยู่กับพี่ไก่ถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับพี่ไก่กดให้หน่อยครับบิลโบมิงไมล์หรือแนนครับ1ใน5คนนี้จะเป็นใครครับแนนมาครับแนนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนนมาจากจังหวัดมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะชัยภูมินะทุ่งดอกกระเจียวใช่หนูอยู่อำเภออะไรอำเภอหนองบัวแดงค่ะหนองบัวแดงใช่โอเคฝันของแนนคืออยากได้เงินสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ค่ะสร้างบ้านหลังใหญ่ไหมก็หลังพ่ออยู่ค่ะพ่ออยู่กันใช่สวัสดีค่ะหนูชื่อแนนอายุ17ปีอยู่จังหวัดชัยภูมิค่ะตอนนี้นะคะหนูอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายค่ะบ้านที่อยู่อาศัยตอนนี้เป็นบ้านของคุณป้าค่ะซึ่งก็มาอาศัยอยู่บ้านคุณป้าได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะคุณป้าก็อนุญาตให้อยู่ค่ะเพราะว่าคุณป้าทำงานในเมืองปกติก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านค่ะก็เหมือนฝากให้หนูดูแลบ้านให้คุณป้าด้วยค่ะตอนนี้ที่บ้านของแนนมีคุณพ่อเป็นเสาหลักคนเดียวค่ะคุณพ่อเลี้ยงตะกั่วเลี้ยงปลาแล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะส่วนคุณแม่ไม่สามารถที่จะทำงานได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวค่ะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะแล้วก็ต้องทานยาทุกเดือนไปหาหมอทุกเดือนค่ะคุณแม่ทำอะไรก็เหนื่อยง่ายค่ะเลยไม่สามารถที่จะทำงานได้ค่ะตอนนี้หนูอยู่ชั้นม.5ค่ะแล้วก็ทุกคืนวันศุกร์นะคะหนูก็จะไปร้องเพลงร้านอาหารค่ะก็จะได้เงิน400บาทแล้วก็ได้ทิปต่างหากค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าหนูมีเวลาก็จะไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะรายได้ต่ออาทิตย์ประมาณ 2,000 บาทค่ะหนูก็จะให้ครอบครัวเป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวมค่ะแต่ว่าการร้องเพลงและการเล่นดนตรีของหนูตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะช่วยครอบครัวได้มากค่ะตอนนี้หนูอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆค่ะเพราะว่าอยากจะนำเงินมาสร้างบ้านให้ครอบครัวค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีบ้านอยู่อาศัยค่ะหนูอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะตอนนี้หนูมาอยู่บ้านของคุณป้าค่ะหนูก็เกรงใจเขาหนูอยากที่จะมีบ้านอยู่อาศัยกับครอบครัวสักทีค่ะทุกคืนวันศุกร์นะคะหนูก็จะไปร้องเพลงร้านอาหารค่ะก็จะได้เงิน400บาทแล้วก็ได้ทิปต่างหากค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าหนูมีเวลาก็จะไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะตอนนี้หนูอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆค่ะเพราะว่าอยากจะนำเงินมาสร้างบ้านให้ครอบครัวค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีบ้านอยู่อาศัยค่ะเห็นแววศิลปินเขาไงไม่รู้นะความรู้สึกกับผมอ่ะนะมันเหมือนแบบเฮ้ยเราจะได้เห็นเด็กคนนี้นะเนาะแบบในการมาเป็นศิลปินยังไงไม่รู้รู้สึกอย่างนั้นนะจริงๆฝันของหนูอยากเป็นศิลปินไหมอยากเป็นค่ะก็อยากเป็นศิลปินค่ะคุณพ่อคุณแม่คงดีใจดีใจใช่คุณพ่อเล่นดนตรีสอนกีตาร์ให้เขาโอ้คุณแม่สอนร้องเพลงโอ้เหมือนวงโฮปเลยนะเล่นกันจริงๆแล้วถ้าเขาแบบไปเล่นกันทั้ง3คนจะน่ารักโคตรๆเลยนะแล้วแม่ยังร้องเพลงได้อยู่ไหมลูกร้องได้ค่ะคุณแม่นี่ถนัดร้องลูกทุ่งเพลง90อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยหัดให้หนูแล้วไปคะแนนบ้างไหม
มีบ้างค่ะถ้าสมมติว่าคุณแม่ไม่ติดดูแลคุณยายอะไรก็จะมาแบบเพราะคุณแม่ต้องดูแลคุณยายเพราะว่าเป็นอัลไซเมอร์ด้วยค่ะอ๋อก็คืออาจจะหลงลืมใช่ค่ะแม่ก็ต้องคอยดูแม่เองก็ไม่ได้สบายดีใช่คุณแม่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะใช่ต้องกินยาทุกวันเพื่อให้หัวใจมันเต้นปกติค่ะนะผิดจังหวะเนี่ยไม่รู้เร็วหรือช้าด้วยเพราะมันไม่เป็นจังหวะใช่ใช่ค่ะมีอะไรก็ต้องระวังเปิดหมวกทุกวันอะไรเปิดหมวกช่วงมีเทศกาลแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะถึงจะไปเปิดหมวกใช่ค่ะไกลไหมลูกค่อนข้างไกลค่ะเพราะว่าบ้านที่หนูอยู่เนี่ยมันอยู่แบบว่าหลังภูเขาอะค่ะถ้าสมมติจะไปเปิดหมวกเนี่ยก็ต้องแบบข้ามภูเขาไปขี่รถข้ามภูเขาไปในเมืองค่ะใช่ค่ะก็คือไปในตัวอำเภอใช่ค่ะไม่ใช่ไปในตัวอำเภอเมืองใช่อำเภอเมืองค่ะอ๋อย้ายกันมาเพราะไม่มีที่อยู่ค่ะย้ายกันมาเพราะว่าคือปกติเนี่ยหนูจะอาศัยอยู่ที่บ้านพักของโรงปูนค่ะพอพ่อออกจากงานก็เลยต้องหาที่อยู่ทีนี้ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ไปอาศัยบ้านป้าแต่ป้าเนี่ยไม่ค่อยได้กลับบ้านไม่ค่อยได้อะไรหนูก็เลยอยู่ได้เฝ้าบ้านไปด้วยใช่ก็เลยอยากมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะแล้วจะอยู่แถวนั้นไหมก็คงจะหาที่อยู่ที่อื่นด้วยใช่แล้วได้ข่าวว่าลูกคุณป้าเขาก็จะย้ายกลับมาทีนี้เราก็อาจจะต้องขยับขยายค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้าแนนลูกสู้ๆเผื่อไออาชีพที่เขาเป็นนักดนตรีนักร้องเนี่ยไม่แน่นะมีเพลงทำเพลงเล่นไปสุดท้ายเอ้าดังได้เป็นศิลปินซะงั้นหมดหนี้หมดสินนะวันนี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวเชิญครับค่ะหนูก็วันนี้หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะพี่กายให้กำลังใจกันก่อนเดี๋ยวเด็กน้อยจะร้องเพลงแล้วครับจริงๆแนนก็เป็นคนที่น่ารักเนาะรู้จักไปเปิดหมวกร้องเพลงหารายได้มาเสริมให้กับครอบครัวแล้วก็ยังมีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองให้กับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าหนูเป็นเด็กที่สร้างสรรค์เป็นเด็กที่มีความคิดดีขอให้สู้มันต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับแนนใช้ความสามารถในการเล่นกีตาร์ร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนและช่วยเหลือครอบครัววันนี้ความฝันของเธอที่อยากหาเงินสร้างบ้านให้พ่อและแม่จะเป็นจริงได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเสียงร้องในบทเพลงที่เธอเสี่ยงโชคได้อย่างเพลงต้องฮักให้สุดใจครับคนธรรมดา
ครั้งมีคนเคยเข้ามาบ้างเคียงข้างบ่นานก็ลาหัวใจดวงนี้ถ้าเจ็บอีกทีก็คงไร้ค่าฝากอายทบทวนหน่อยนะอย่ามาเพื่อจะปล่อยมือต้องพักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงคนธรรมดาต้องพักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือพี่ไก่ครับให้กำลังใจกันหน่อยครับวันนี้ก็เห็นน้องแนนมีความตั้งใจแล้วนะคะซุ้มเสียงก็เพราะค่ะวันนี้ถือว่าเพราะนะคะถือว่าร้องดีมากค่ะขอให้อย่าหยุดฝันนะคะขอให้ไปตามสิ่งที่เราใฝ่ฝันเอาไว้ขอให้มีความสำเร็จด้วยค่ะขอบคุณครับเชิญพี่ตั๊กครับรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันเกิดมาเพื่อจะเป็นศิลปินวันรู้สึกอย่างนั้นเลยนะใช่ๆๆเนาะรูปลักษณ์หน้าตารูปร่างความสามารถคือตั้งแต่พูดแล้วเฮ้ยเสียงพูดเขาเนี่ยมันจะมีความแหบๆสากๆแล้วก็มันมีความแบบเท่ๆถึงใหญ่ๆนะห้าวๆซึ่งพี่ตั๊กก็เป็นคนที่ชอบผู้หญิงเสียงแบบเนี้ยจริงๆเฮ้ยแบบประทับใจมากเลยนะลูกจ๋าเออดูสิแล้วมีเสน่ห์คือ born to be เลยว่าเด็กคนนี้แนนอะแล้วก็ลูกเป็นเด็กที่มีความคิดที่ดีมากๆเลยเนาะแบบว่าอยากจะมีความฝันแล้วก็ทำบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ความฝันแนนจะสำเร็จได้คือแนนต้องลงมือทำมันด้วยและอะไรก็ตามนะแนนถ้ามันเป็นโอกาสนะลูกถ้าลูกเห็นช่องทางที่มันเป็นโอกาสห้ามทิ้งโอกาสนั้นเด็ดขาดจงคว้าทุกโอกาสที่มันมีเข้ามาให้คนได้เห็นเนี่ยอย่างลูกมาวันนี้ได้เห็นละเนี่ยแต่ทุกคนประทับใจเลยอะสนใจค่ายลีลาเรคคอร์ดไหมลูกไปไหมเจ้าของค่ายยังไม่ไหวเลยนะจะไปไหมเจ้าของค่ายก็ลีลาเยอะมากเฮ้ยเราไม่มีอะไรจะไอ้นั่นเลยมันมันประทับใจอ่ะเนาะพี่ไก่เนาะใช่ค่ะมันเหมือนโดนณจังงังจากเด็กคนนี้เขาแล้วอ่ะครับผมเชิญอาจารย์แม่ครับเหมือนดูศิลปินเลยลูกไม่รู้จะพูดอะไรเพราะสิ่งที่เขาทำคือมันพอดีอ่ะพอดียังไงทั้งการวางอารมณ์ตัวเขาเองด้วยรูปลักษณ์ทุกอย่างทั้งเสียงทั้งทุกอย่างที่เขาร้องมันเป็นธรรมชาติฟังแล้วรู้สึกสบายไม่อึดอัดแม่ไม่รู้สึกว่าหนูมาประกวดเลยเออเหมือนดูศิลปินมาโชว์เลยยิ่งถ้ามีกีตาร์หน่อยคือยิ่งเทพใหญ่เลยนะเจ๊นุ่มเขาจะมั่นใจมากเลยนะถ้ามีกีตาร์นะแล้วการเป็นดนตรีเนี่ยมันดีอย่างนึงจังหวะสัดส่วนมันจะเป๊ะมากเนาะจะได้เปรียบมากๆแนนเอ้ยหนูเตรียมตัวเป็นศิลปินเนี่ยเพราะว่าแม่มั่นใจว่าเทปนี้ออนไปหนูจะถูกจองตัวจากคนที่ดูไม่รู้ว่าหนูจะโฉลกกับใครบริษัทไหนหรือผู้มีอุปการะคุณท่านใดนะลูกแม่มั่นใจว่าเป็นแบบนั้นแม้ว่าไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกบ้านที่หนูอยากสร้างให้พ่อให้แม่มันจิ๊บจ้อยมากลูกมันเล็กน้อยมากถึงวันนึงแนนได้เป็นศิลปินแน่นอนแม่มั่นใจลูกแน่นอนสบายเตรียมตัวลูกขอบคุณค่ะโชคดีครับขอบคุณมากค่ะเชิญพี่เอฮะชื่นใจแทนพ่อแม่จังเลยวันนี้ถ้าท่านดูอยู่นะมันเป็นการตอกย้ำเนาะจริงๆนะลูกเนี่ยพวกเรานั่งมองว่าเออเด็กคนนี้เขามีหน้าจริงๆแล้วมีความกตัญญูที่อยากจะสร้างให้พ่อแม่นะครับตอนนี้นะที่บ้านหนูครอบครัวหนูยังไม่มีบ้านนะลูกแต่พ่อแม่หนูมีทรัพย์อันเป็นประเสริฐมากๆเลยก็คือหนูจริงๆเสียงหนูนี่แหละจะเป็นเสียงที่สร้างบ้านให้กับพ่อแม่ได้จริงๆพวกเราเห็นพ้องต้องกันเลยนะเวลาที่เขาสบตามาที่พวกเราอ่ะมันเหมือนนักร้อง
มันไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องร้องไปจิกนะว่าจะต้องดูชั้นนู่นนี่นั่นนะแต่พอจับไมค์ปั๊บอ่ะมันมาเองโดยอัตโนมัติฟิลศิลปินเป็นศิลปินน่ะฟิลศิลปินมันฟิลอย่างนั้นจริงๆมันเมื่อกี้เขามองมานะปั๊บมันเหมือนมันก็ส่งมาที่เราแล้วก็มองไปที่นี่เนี่ยทุกคนบอกเด็กคนนี้มีครบจริงๆจริงๆลูกแล้วเพลงวันนี้นะแปลกใจมากๆเลยคือซุ้มเสียงของเขาครับมันเป็นเสียงที่ชวนฟังนะมันเป็นเสียงชวนฟังที่พูดไปอ่ะตอนแรกยังบอกว่าแดนร้องออกมาจะประมาณนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอรู้เลยว่าพอเขาจับไมค์ปั๊บแล้วเนี่ยถ้ายิ่งเขาไปเปิดหมวกด้วยอ่ะเป็นเราเดินอยู่ในตลาดเราก็ต้องเข้าไปดูว่าใครร้องเก่งครับลูกโชคดีครับขอบคุณมากค่ะเชิญพี่ไรอันครับครับสวัสดีครับเป็นคนมีอาร์ตในหัวใจมากแบบว่ามองแล้วก็รู้สึกแบบแบบน้องหน้ามองดูเป็นแบบเหมือนเป็นศิลปินนะทรงเหมือนคล้ายซาร่าซาร่าแล้วก็เหมือนแบบถ้าดีกีตาร์ด้วยก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบพี่อินบุโดกันอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็คือมีเสน่ห์มากขอให้น้องสู้ๆนะครับรอดูผลงานน้องในอนาคตนะครับเชิญลีโอครับสวัสดีครับแนนสวัสดีครับก็เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์คือเป็นคนที่ขยันแล้วก็คิดดีทำดีขอชื่นชมเลยครับเพราะว่าวันนี้ร้องเพลงออกมาก็เป็นธรรมชาติมากนะพี่ชอบนะใช่เหมือนกันเลยมองหน้ากันแบบดีนะก็สู้ต่อไปนะครับเป็นหัวใจครับวันนี้ผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างแนนก็ทำผลงานเอาไว้ได้ดีมากๆได้รับคำชมจากคณะกรรมการไปไม่ขาดสายเลยนะครับงานหนักจึงตกไปอยู่ที่แชมป์49สมัยอย่างแก้มว่าเธอจะสามารถแก้เกมเพื่อป้องกันบัลลังก์แชมป์ได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังการป้องกันแชมป์จากแก้มกันเลยครับกับบทเพลงนั่งซ้อมเพลงเศร้ารู้หรือเปล่าว่าเรายังเข้าฝัน
ตามบทสวรรค์รำพะรำพันหลับตาฝันนั่งคิดถึงแฟนเรียบเรียงเรื่องราวนั่งซ้อมเพลงเศร้าเพราะเราคุณแม่แล้วนั่นอย่างเงี้ยนะเป็นแฟนรายการนี้อยู่แล้วนะก็เชียร์อยู่แล้วก็ฟังมาแทบทุกเทปเขาก็ร้องเพลงแบบชัดมากคมลูกเอื้อนทุกสิ่งทุกอย่างคือสละสลวยเหมือนกับมานั่งฟังเพลงจากนักร้องที่เขามีชื่อเสียงแล้วอ่ะฟังแล้วแบบอิ่มใจเสียงดีค่ะขอบพระคุณครับเชิญอาจารย์แม่ฮะโชคดีมากนะที่เสียงได้เพลงเนี่ยแล้วมันเหมือนเข้าง่ามเลยเข้าง่ามมากๆมันเป็นเพลงป่าโน้ตเขาจะมีความเป็นไทยมีความเป็นลูกลิเกซึ่งมันเหมือนเข้าทางหนูเพลงนี้ทั้งเพลงนะมันจะมีช่วงเสียงต่ำแต่ไม่ถึงกระบอดมันอาจจะมีเที่ยวแรกอ่ะก่อนโซโล่อันนั้นแบบมีความมีลมเยอะหน่อยแต่เที่ยวหลังดีเที่ยวหลังดีเลยมันอาจจะมีไม่โดนก็แค่ดอกต่ำๆแค่นั้นนิดหน่อยแต่เหมือนทุกหมัดเนี่ยแบบถ้าออกไป10หมัดเนี่ยโดนไป8 9อะไรเงี้ยถือว่าดีนะและโชคดีค่ะเชิญพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กมีความรู้สึกว่าแก้มกับแนนน่ะเสน่ห์คนละแบบแก้มก็มีเสน่ห์ในส่วนของแก้มแนนก็มีเสน่ห์ในส่วนของแนนซึ่งเสน่ห์ของทั้งคู่ไม่ซ้ำกันเลยทางเค้าก็ไม่ซ้ำกันด้วยนะเค้าคนละทางด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สรุปแล้วเหมาะที่จะเป็นศิลปินทั้งคู่แล้ววันนี้อย่างเพลงเนี้ยอย่างที่บอกกับลูกจ๋ามันตรงกับแก้มพอดีเลยมันมีลูกเรียกเขาแนนอะได้เยอะมากถ้าเป็นไปได้พี่ตั๊กอยากให้ทั้งแก้มแล้วก็แนนโชคดีเป็นศิลปินที่ดังของเมืองไทยทั้งคู่เลยลูกจ้าแล้วเชิญพี่เอ๋ครับแก้มมาเพลงนี้มาเพิ่งมาเนี่ยสองสามเพลงที่ผ่านมาเนี่ยแก้มเพิ่งมาเพลงนี้ลูกจริงๆนะเพราะว่าด้วยทางเพลงด้วยมันบังคับว่าหนูจะต้องเอาเสียงออกมาเอาแก้วเสียงออกมาโชว์อย่างเงี้ยครับเพราะแก้วเพราะทางเพลงมันบังมันสั่งไว้หมดเลยครับว่ามันมีลูกเล่นลูกนั้นลูกนี้แล้วขึ้นเพลงมาน่ารักเนาะเสียงของเขาครับมันถูกเพลงจริงๆพอขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นน่ารักเชื่อไหมว่าเฮ้ยทางนู้นก็ดีทางนี้ก็ดีคือแบบมันเหมือนแก้มสู้ด้วยนะลูกอีกอย่างนึงคือด้วยเพลงมันน่ารักเราก็อดยิ้มมันไม่ได้เข้ากับวัยเขาด้วยเนาะเข้ากับแก้มเก่งจังเลยลูกอ่ะเดี๋ยวปวดหัวกันสักหน่อยลูกตัดสินครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องแนนจากชัยภูมิครับอยากได้เงินไปสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่แชมป์49สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษา1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครนะครับ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกนะครับจะเป็นของใครครับแนนหรือแก้มใครจะได้1คะแนนแรกจากคณะกรรมการครับแก้มครับแก้มครับ1ต่อ0แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแก้มรอยเพียงคะแนนเดียวแนนถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับชัยภูมิครับแก้มค่ะแก้มครับ2ต่อ0แก้มได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับถ้างั้นอีก1คะแนนนะครับมันไม่มีผลแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แนนนะลูกนะให้แนนครับ2ต่อ1ครับสู้ต่อไปนะลูกเอากำลังใจที่พวกเราให้ไปเสริมกำลังของตัวเองให้มีพละกำลังต่อสู้ฝึกฝนต่อไปแล้วก็สร้างบ้านให้พ่อกับแม่นะผ
โอเคให้หมดหนี้หมดสินเร็วๆนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับแต่ตอนนี้ไปลุ้นกันก่อนว่าแก้มจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับใครและจะเป็นเพลงอะไรไปลุ้นกันเลยครับไรอันนะครับขอมือเธอหน่อยนะครับลีโอให้เคอรี่มาส่งได้บ่นะครับศิลปินเสริมโชคครับสาวนาหารักนะครับพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับขอมือเธอหน่อยจะเป็นไรอันลีโอหรือพี่กัดนะครับเคอรี่จะเป็นใครเอ่ยไรอันลีโอหรือพี่ไก่ครับลีโอตาหักปานนี้ให้เคอรี่มาส่งได้บ่สั่งซื้อใส่น้อยี่ห้ออีหยังปกติก็เป็นคนเงียบเงียบนั่งพับเทียบคือพับพับตายกุลาสตรีแต่มื้อนี้อดใจบ่อยู่ได้มาเห็นผู้เบารูปหล่อคือคักแท้น้อติดต่อให้แน่รามาจีบยิ่งลูกสอนปากลงกลางใจเสียจังได้ห้ามไว้กับบ่อยู่เป็นตาหักปานนี้ให้เคอรี่มาส่งได้บ่สั่งซื้อใส่น้อขออย่าเป็นตาสั่งเอาให้ผู้สายหลายผมกะบ่วันมาแลกเฟซไล่กันสิเฝ้าทำคะแนนอยากมีแฟนคืออายโมแบบบ่อายคนมีหนูมักขออันที่รักได้บ่ปานนี้ให้เคอรี่มาส่งได้บ่สั่งซื้อใส่น้อขออย่าเป็นตาสั่งเอาให้ผู้สายหลายผมกะบ่วันมาแลกเฟซไล่กันสิเฝ้าทำคะแนนอยากมีแฟนคืออายเมาแบบบ่อายคนมีหนูมักขออันที่รักได้บ่ปานนี้ให้เคอรี่มาส่งในบ่อทั้งเสื้อใส่น้อยี่ห้อยางเป็นตาสั่งเอาให้ผู้สายหลายผมกับบ่อวันมาแลกเฟซไล่กันสิเฝ้าทำคะแนนอยากมีแฟนคืออายเมาแบบบ่อายคนมีหนูมักขออันที่รักได้บ่นะเฮ้ยเนี่ยแก้มแบบกาลิโอเหมาะกันมากเลยนะ
นะเหมาะไหมส่วนเหมาะไหมแนนไงแนนก็คู่กับไลอ้อนไงแนนก็คู่กับไลอ้อนลิโอก็คู่กับแก้มก็สลับคู่กันบ้างเมื่อกี้ได้ยินไหมอยากได้อยากได้โอเคทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับ1ดีงามเฮ้ย2จริงด้วย2เฮ้ยเพี้ยงเฮ้ย4เฮ้ยมาเร็วไปเอ้าไม่ได้แล้ว 100,000 นะครับแต่ลุ้นครึ่งแสนไปที่หลักหมื่นครับขอ5ครับ5มาจะได้หรือไม่5สมัยที่50ครึ่ง100ของเขาจะทำได้เท่าไหร่นะครับโอ้โหมาบ่อยนะเขาได้บ่อยนะศูนย์เนี่ยตอนนี้ได้ไป 5,321 บาทครับเขาสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 1,155,622 บาทครับเออนะดูที่แทนที่จะได้ไปเยอะๆหน่อยนะอ้าวไม่เป็นไรเรามีเรื่องดีๆมาบอกกันโดยเฉพาะท่านคณะกรรมการศิลปินเสริมโชคและตัวกับผมเองนะครับสำหรับคน40บวกต้องฟังทางนี้นะครับหากใครกำลังประสบปัญหาช่องปากหรือไม่แน่ใจว่ายาสีฟันที่คุณใช้อยู่มีจำนวนฟลูออไรด์นะครับเพียงพอหรือไม่ฟลูโอคาริลเฮอร์เบลกัมแคร์40 plus นะครับยาสีฟันที่ตอบโจทย์ปัญหาช่องปากของคนวัยเก่าด้วยไมโครแคปซูลนะครับน้ำมันตะไคร้และน้ำมันไพรนะครับช่วยลดอาการเสียวฟันอ่อนโยนต่อเหงือกช่วยคงสภาพเหงือกให้เป็นไปตามธรรมชาติครับและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวฟันวัย40บวกให้แข็งแรงนะครับมีขนาด65กรัมและก็160กรัมวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับอ่ะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดนี่เสี่ยงโชคสวัสดีครับมีพี่ไก่ปริศนานะครับผมมานะครับผมมาดีเลยมาดีเลยดีจะได้มากินเลยไม่ใช่เขาไม่ได้มากินแต่แม่แต่งตัวเหมือนมางานกฐินมากกว่าที่จะมางานกฐินมันหมอลำจิงกระเบลติดตามครับฮ่าบ่าวจิงกระเบลมีแบบมีจริงไหมมีจริงเขาไม่มีจริงอุตส่าห์จะช่วย